พี่น้องเ มื่อนี้ก็ได้เวลากินข้าวเช้าครับข้าวเช้าของลูกเอกก็ประมาณเกือบ4 โมงเช้านะครับเนี่ยก็เทศเวียกเทศงานตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาทำการทำงานก่อนระดับแรกช่วงเช้าก็กินน้ำเต้าหู้กับน้ำพรหลังจากนั้นมาก็ทำการทำงานต่อครับเมื่อนี้ก็ได้เวลา4 โมงกว่าก็ได้เวลากินข้าวโดยประมาณครับ3 โมงเช้า4 โมงเช้าประมาณนี้แหละได้เวลากินข้าวกับเขาลุงเอกที่สิกินข้าววันนี้มีอย่างแน่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับอันนี้แกงมังคอยครับตั้งแต่เมื่อคืนเล็กๆน้อยๆพอได้กินได้เลยเอามาอุ่นครับนี่ใส่ปลาแห้งมังคอยหัวใหญ่ๆครับนี่เลี้ยงแต่เมื่อคืนเอามาอุ่นกินครับก็ถือว่าประหยัดได้หลายเติบครับนี่อาหารตามฤดูกาลครับเขียดหน่อยครับทอดกรอบๆทอดกรอบๆใส่ซอสใส่ตัดนี่ครับทอดกรอบๆนี่ที่ขาดบ่ได้คือแจ่วบองครับแจ่วบองปลาแห้งครับต้องมีประจำครับมาเชิญแซ่บน้ำกันตักมาเลยครับเนี่ยกระตุ้นหน่อยครับทอดกับกรอบแซ่บครับแซ่บเดี๋ยวขออนุญาตกินเขาต่อกันครับเกิดสิมารายงาน ผล